เลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆนี่มาอัปเดตดอกไม้นะคะแต่ละเดือนแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆยายว่าจะไปถ่ายดอกฟันสิงโตให้ดูกำลังบานเพียบเลยแม่แฟนยายมาตัดซะแล้วตัดเป็นทางเดินนะคะมาเห็นไหมแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะคะดอกไม้นี่อันนี้ก็กำลังตุ่มๆอยู่นะเนี่ยบานมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ในนี้ออกบานแล้วนี่ปีที่แล้วเยอะกว่าปีนี้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าปีที่แล้วมันแรงมันก็เลยตายมั่งอะไรมั่งเนาะเห็นไหมในนี้มีแต่หญ้าขึ้นนี่อันนี้ก็ยังไม่มานะคะนี่กำลังตุ่มๆอยู่เนาะตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกนี่มันแก่แล้วเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่นี่มันขึ้นเองนี่เนาะเห็นไหมแต่ละเดือนแต่ละไอ้นั่นมันจะไม่เหมือนกันดอกนี้ก็เริ่มใบเริ่มมาแล้วเนาะดอกก็เริ่มหายใบเริ่มมานะสวยนะคะให้คอดอกไม้นะคอดอกไม้ไม่ค่อยเยอะแต่ก็จัดให้น่าสังเกตดูเวลายายถ่ายดอกไม้คนไม่ชอบไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะให้คนที่ชอบไปจัดให้อันนี้กระดอกในกระถางเราก็เริ่มสวยแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันไอ้นั่นหรือเปล่ายายก็ไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่าโอ้ยดอกนี้เสียดายเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตัดตกแต่งใหม่นี่แหละเนี่ยปีหน้ายายจะหามาปลูกอีกโอ้ยเพื่อนๆแบบนั่งมองนั่งอยู่ในบ้านนะมองมาโอ้ยเนี่ยมองมาจากในบ้านนะคือเขาสูงกว่าหญ้าเนาะมันก็เลยสวยนี่มันอันนี้เห็นไหมจะร่วงแล้วนี่สวยอะมุมนี้มันเดี๋ยวอันนี้หมดก็จะมาด้วยดอกโบตันนะคะเฮ้ยนี่ดูข้างในดูเอาค่ะนี่สีนี้เห็นไหมคือเขาไม่มีลูกปกติมันมีแค่หัวเดียวนะคะเพื่อนๆแต่ไว้ปลูกไว้หลายปีแล้วเขาก็เลยไม่ถอนบางคนเขาก็ถอนออกนะถ้าถอนออกมันก็ไม่มีแบบไม่มีหัวเพิ่มนะไม่มีเขาเรียกอะไรหัวมันจะคล้ายๆหัวหอมใหญ่อ่ะเพื่อนเนาะดอกทิวลิปอ่ะอันนี้ไม่ถอนก็คือไม่ถอนก็เสียงต่อหนูกินเนาะเฮ้ยนี่ตรงนี้ก็มีนี่นะนี่น่าเสียดายเขาไม่บานพร้อมกันเนาะเขาไม่บานพร้อมกันสวยเนาะมุมนี้สวยอันนี้ก็ยังไม่บานออกสีส้มๆเลยสีอะไรอย่างงี้โหมีเยอะในนาเดี๋ยวปีนี้ยายจะถอนไปปลูกให้มันรวมกันเนาะนี่อันนี้ก็มาโดดๆเดียวๆนี่ป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแฟนยายตัดหญ้าวันนี้เพื่อนว่าโดดเดียวอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ยดูดิเนาะแถวนี้เริ่มเยอะแล้วเพื่อนๆนี่เริ่มออกดอกนายยายจะขุดออกมันแน่นเกินนี่ขุดออกไปปลูกหาที่ปลูกใหม่ดูดิตอนแรกยายเอามาปลูกไว้ไปเห็นก็ขุดมาใส่กระถางไว้เนาะทีนี้มันก็จะเป็นขยายหัวไปเรื่อยๆเนาะขยายหัวนะอุ๊ยสตรอเบอรี่ป่าออกดอกแล้วเพื่อนๆสตรอเบอรี่ป่าออกดอกแล้วโอ้ยหนูหูอ
นกหูคนตัดหญ้าเนาะมาดูตอนนี้ตัดเสร็จแล้วมาดูกันนะคะน่าเสียดายจังนี่น่าเสียดายจังเพราะว่าตรงนี้มันจะมองเห็นนะเพื่อนๆยายเคยถ่ายให้ดูแล้วนะเพราะว่าหญ้ามันเตี้ยนะมันก็เลยมองเห็นสวยเห็นไหมหญ้าสูงๆมันจะมองไม่เห็นนั่นเห็นไหมฝรั่งนะเห็นไหมบางคนก็บอกว่าให้ตัดคือไม่มีไก่ไม่มีแกะให้กินนะเขาตัดเขาไม่ได้ตัดทิ้งแบบบ้านเราเนาะคืออาการมันเย็นมันไม่แห้งเห็นไหมเขาตัดแล้วเขาก็ต้องกวาดไปเก็บไปใส่ไว้ตรงปุยหมักอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ตัดทิ้งไว้แบบบ้านเรานะถึงว่างานเยอะเนาะเนี่ยงานเข้าก็คือต้องรอให้อากาศดีๆค่อยมาตัดตากแห้งนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแฟนยายตัดแล้วก็ต้องมาเก็บกวาดนะเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพราะว่าเอาไว้อย่างนี้มันก็จะเน่าแล้วหญ้าข้างล่างมันก็จะไม่ขึ้นเนี่ยตัดแค่เฉพาะทางเดินเนาะแอปเปิ้ลเริ่มบานแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ดอกแอปเปิ้ลก็สวยนะคะดอกแอปเปิ้ลจะสวยกว่าดอกลูกแพรจะสวยกว่าดอกเชอร์รี่นะคะเห็นไหมต้นนี้จะออกดอกเยอะปีนี้ปีที่แล้วไม่ค่อยเยอะนี่ดูต้นบานนะตรงนี้ก็ดอกไม้นะดอกไม้ธรรมชาติมันขึ้นจากเมล็ดที่เราเอามาให้แกะเอามาให้อะไรกินนะแต่ก่อนยายไปขุดเอามาจากข้างทางมาปลูกเราจะปลูกข้างถนนนะให้มันขึ้นไม้มาขึ้นตรงนี้เดี๋ยวยายจะเก็บเม็ดไปโรยไว้ข้างรั้วยายข้างหน้าบ้านนะอากาศดีวันนี้นี่นะคะลูกแพนี่ก็เริ่มบานเต็มต้นแล้วนี่ลูกแพมันก็จะอีกอย่างหนึ่งตรงกลางจะเป็นอย่างเงี้ยไหมลูกแพนี่อันนี้ก็คือเนาะอากาศมันยังดีๆอยู่เดี๋ยววันหลังเอ้ยไม่ใช่ดินมันยังเปียกๆอยู่เนี่ยมันเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาขุดตอนนี้มันยังเปียกๆอยู่เดี๋ยวจะขุดไปปลูกไปขุดไปไว้หน้าบ้านอีกนะขุดทุกปีละคันรถเข็นนะนี่เพื่อนอันนี้ยังไม่บานสวยนะนี่เดี๋ยวบานนะมาอัปเดตใหม่นะแอปเปิ้ลเพราะว่ามองดูแล้วด้านโน้นไม่ค่อยมีดอกนะนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอันนี้เป็นลูกแพรสีน้ำตาลนะคะไม่ดูมันเหี่ยวๆเฉียวๆดูดิต้นมันดูมันไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนะนี่นะคะที่เดิมๆนั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าความแตกต่างมันไม่เหมือนเดิมนะคะที่มันที่เดิมๆแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่นุ่นต้นพรุนนุ่นก็ออกดอกแล้วนะปะวันนี้ยายมาแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำงานต่อเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดขุดหญ้าออกจากไอ้นั่นจากผลไม้จากต้นดอกไม้ต้นผลไม้นี่สวยมันสดชื่นมากๆอุ้ยมันมาอธิบายไม่ถูกเพื่อนๆมันแบบอากาศวันนี้นะทั้งอากาศทั้งธรรมชาติทั้งโอ้ยนึกเอาเพื่อนๆแบบบอกไม่ถูกอ่ะอธิบายไม่ถูกจริงๆอากาศมันก็กำลังพอดีไม่ร้อนไม่หนาวแล้วได้กลิ่นความหอมของหญ้าของดอกไม้ของผึ้งของนกโอ้ยทั้งนกทั้งผึ้งเนาะความสุขนี่แหละคือความสุขไปเพื่อนๆแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวยายขอทำงานแป๊บหนึ่งก่อนเนาะคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะนี่ติดตามไว้รอดูว่าเขาจะติดลูกเยอะแค่ไหนเนี่ยดอกไม้